Unit 11นะครับเราจะเริ่มที่นะครับ at home นะครับอันแรกเลย 11A คือ dream home นั่นเองนะครับก็คือที่บ้านเนาะถ้าเราแปลนะครับเนาะ at home นะครับอันแรกนะครับ dream home ก็คือนะครับบ้านในฝันนั่นเองเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับเรื่องราวนะครับของคน5คนนี้นะครับเขาเป็นใครนะครับให้อ่านเนาะ read the text and answer the questions นะครับ where is the house นะครับบ้านอันเนี้ยอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ who are the people in the picture นะครับคนเหล่านี้คือใครเขาเป็นใครนั่นเองนะครับ why do they live there ทำไมเขาถึงอาศัยอยู่ที่นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เวลาเรานะครับอ่านเองนะครับสัก5นาทีแล้วผมจะถามเราเป็นคำศัพท์นะผมจะไม่ถามเราเราผมจะบอกให้แปลเดี๋ยวผมจะช่วยแปลให้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะช้าไปเนาะผมจะถามเราเป็นคำศัพท์นะครับว่าศัพท์ตัวนี้เราคิดว่าแปลว่าอะไรอะไรอย่างนี้นะครับก็พยายามอ่านนะครับให้เข้าใจเนาะเท่าที่นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พยายามอ่านดูนะครับ5นาทีนะครับภายใน5นาทีเราพยายามอ่านดูซิว่าเราจะเข้าใจทั้งหมดไหมนะครับเราจะแปลให้นะเพื่อนะครับตรวจทานกับสิ่งตรวจความทานเขาเข้าใจได้ไหมว่าเราเข้าใจไหมนะอ
าฟิวอยู่ไหมครับกาฟิวอยู่ป่ะครับยกมือขึ้นครับไม่อยู่นะครับใบเฟิร์นอยู่ไหมครับใบเฟิร์นครับ living in the dream หมายความว่าไงครับก็คือใช้ชีวิตในความกับความฝันใช่ไหมครับ living the dream นะ living the dream นะคุณฝันอะไรก็ใช้ชีวิตนะให้อยู่ให้ตามนั้นนะครับอันนี้คือโจอะไรเนาะ Have you ever imagined escaping city life and moving to a desert island? เขาบอกว่าคุณเคยได้จินตนาการบ้างไหมในการที่คุณจะนะครับหนีไปจากชีวิตในเมืองนั่นเองนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ในเกาะที่มันไม่ค่อยมีอะไรไม่มีผู้คนนั่นเองนะครับ Well meet the family who did just that เดี๋ยวเรามาเจอนะครับลองมาคุยกับครอบครัวที่ได้ทำแบบนั้นบ้างนะครับสินะครับKaren Won นะครับAngel Brinson นะครับ wanted to travelThe world after she became tired of her three-hour commute to London, where she worked as an IT manager. Dream, อยู่ไหมครับ จนิชาครับ Dream commute ตัวนี้แปลว่าอะไรครับ อะไรนะ การเดินทางใช่ไหมครับก็เขาบอกว่าคารินเนี่ยนะครับต้องการที่จะนะครับท่องเที่ยวทราเวลเนาะไปยังท่องเที่ยวนั่นเองในโลกใบนี้นะครับรอบโลกนะครับหลังจากที่เธอนะครับกลายเป็นนะครับหรือรู้สึกเหนื่อยหน่ายนั่นเองครับ tired นะครับของนะครับการเดินทางของเธอเนี่ยไปทำงานนะครับในลอนดอนเนี่ยนะครับซึ่งเธอนะครับต้องใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงเลยนะครับในการทำงานนะครับในกูวอลล์ประเทศอังกฤษนะครับโดยที่เธอก็ทำงานเป็นนะครับเหมือน IT manager เนาะเป็นผู้จัดการที่เกี่ยวทางด้าน IT นั่นเองนะครับ she left her job and her home and with husband Boris and their three children decided to start a new adventure ice นะครับ iceไอซ์ใช่ไหมครับไอซ์ไม่อยู่ครับตามอยู่ไหมครับตามครับตามไม่อยู่นะครับตามแอดเวนเจอร์แปลว่าอะไรครับผจญภัยแก้มครับอยู่ครับแก้มฮัสบันแปลว่าอะไรครับhusband ตัวนี้แปลว่าอะไรครับสามีเขาบอกว่าเธอก็นะครับ left her job ก็คือเธอออกจากงานของเธอนั่นเองนะครับแล้วบ้านของเธอด้วยนะครับเนาะและก็นะครับกับสามีของเธอที่ชื่อบอริสนะครับแล้วก็นะครับลูกของเธออีก3คนนะครับได้ตัดสินใจที่จะนะครับไปเริ่มการผจญภัยใหม่นั่นเองนะครับคือเนาะนั่นแหละจินตนาการตามครูเขาเลยนะครับว่าตอนแรกเขาอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งเป็นนะครับเป็นเมืองเลยนะครับเป็นซิตี้ไลฟ์นั่นเองครับเป็นเมืองที่นะครับเศรษฐกิจดีแล้วก็วุ่นวายเนาะมีโครงสร้างพื้นฐานดีนั่นเองนะครับThey bought some land on a tiny island in the South Pacific and started to build a house with materials they found on the islandอิงครับอิงครับคำว่า tiny แปลว่าอะไรครับเล็กๆตัวนี้เล็กๆเนาะเขาบอกว่าเขาได้ซื้อนะครับก็คือพื้นที่นั่นเองนะครับที่ดินประมาณนั้นเนาะบนเกาะเล็กๆอันนึงนะครับใน South Pacific นะครับก็คือ Pacific ใต้ประมาณนั้นเนาะก็แล้วก็เริ่มที่จะสร้างนะครับบ้านนะครับด้วยฟ้าอยู่ไหมครับฟ้า materials แปลว่าอะไรครับ
ฟ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับฟ้านันทพรเดี๋ยวครับmaterial แปลว่าอะไรครับวัสดุใช่ไหมครับถูกต้องครับเขาก็จะเริ่มนะครับเขาและสร้างเริ่มสร้างบ้านนะครับด้วยวัสดุที่เขาพบบนเกาะอย่างเดียวนะครับเขาก็จะบนเกาะมีวัสดุหลายบ้างก็นะครับเราใช้วัสดุบนเกาะนั่นแหละนะครับeverything was done by hand นะครับทุกสิ่งอย่างเลยนะครับถูกทำด้วยมือเลยนะครับ they learned how to cut down trees to make floors and doors นะครับอิ่มไหมครับอิ่มครับไม่อยู่นะครับปาล์มอยู่ไหมครับปาล์มอยู่ป่ะครับไม่อยู่นะครับดังครับดังฟลอร์สแปลว่าอะไรครับดังถามเพื่อนทุกครั้งเลยนะครับดอร์สแปลว่าอะไรครับฮะตอนนี้ฟลอร์สพื้นดอร์สแปลว่าประตูโอเคครับเขาบอกว่าครับเขาเรียนรู้ในการที่จะอะไรครับตัดไม้นะครับตัดต้นไม้เลยนะครับลงแล้วก็ทำเพื่อที่ทำนะครับทำพื้นห้องแล้วก็ประตูบ้านประตูนะครับต่างๆนี่นะครับ electricity was generated using solar panels and rainwater was collected so the family had water in the bathrooms and kitchen จีครับเห็นไหมครับจีคำว่า generate แปลว่าอะไรครับ generate ตัวนี้ครับ generated เราแปลตรงนี้ก็ได้ครับแปลว่า electricity was generated ก็ได้ตัวนี้เราแปลที่แปลว่าอะไรครับอะไรนะครับสร้างกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับก็electricity was generated using solar panels นะครับก็บอกว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับได้ถูกนะครับผลิตนะครับหรือนะครับสร้างนั่นเองนะครับหรือนะครับถูกนะครับตั้งขึ้นมาแล้วคล้ายๆว่านะครับถูกก่อตั้งหรือสร้างเนาะแต่เราจะไม่แปลว่าก่อตั้งพวกนี้ใช่ครับหรือก็แปลว่าถูกสร้างขึ้นนะครับก็ก็บอกว่ากระแสไฟฟ้านี่นะครับไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็ถูกนะครับถูกผลิตเนี่ยแปลว่าผลิตจะดีกว่านะครับใช้โดยใช้นะครับพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับโดยใช้โซลาร์พานแพนเนลส์ก็คือนะครับพลังงานแสงอาทิตย์เนาะ and rainwater was collected นะครับแล้วก็ฝนน้ำฝนเนี่ยก็ถูกแล้วครับรวบรวมนะครับดังนั้นนะครับครอบครัวก็จะมีน้ำนะครับในครับในห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องครัวอะไรประมาณนั้นเนาะและใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนนี่ครับ they even started growing their own fruit and vegetables นะครับเขาก็แม้กระทั่งเริ่มที่นะครับคล้ายๆปลูกผักแล้วผลไม้กินเองนั่นเองนะครับ now the family runs their home as a guest house for other travelers 1ครับอยู่ครับ1ครับ1ครับ guest house แปลว่าอะไรครับguest house อันนี้แปลว่าครับห้องบ้านรับรองแขกประมาณใช่ไหมครับก็เป็นเหมือนกับอะไรครับโรงแรมเหมือนอะไรพวกเหมือนบ้านเรานั่นแหละแต่ว่าเป็นห้องพักที่เป็นเล็กๆใช่ไหมครับแค่ว่าใครต้องการที่จะมาเที่ยวก่อนที่มาพักได้ใช่ไหมครับโดยที่ก็ต้องจ่ายค่าพักกันเองนะครับบ้านเราก็มีเยอะนะครับเกสต์เฮาส์จะเห็นป้ายเนาะเกสต์เฮาส์อะไรเขาใช้ทับศัพท์เลยนะครับก็เหมือนกับเป็นห้องพักแหละห้องพักราคาหนึ่งนะครับเขาบอกว่าดังนี้นะครับครอบครัวเนี้ยก็
Now the family runs นะครับ runs their home ตัวนี้แปลว่าใช้นั่นเองใช้บ้านของเขานะครับคือตอนนี้ครอบครัวนี้ได้ใช้บ้านของเขาเป็นที่พักนะครับเนาะเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับคนเดินทางอื่นๆนี่นะ for other travelers นะถ้าต้องการมาเที่ยวก่อนประมาณนั้นเนาะ if you don't feel like swimming in the beautiful clear ocean ถ้าคุณไม่เป็นคนที่อะไรครับชอบไปเหมือนกับว่ายน้ำนะครับในทะเลนะครับซึ่งมันเป็นนะครับทะเลที่ใสสะอาดเนี่ยคุณไม่ชอบเล่นน้ำอะไรแบบนั้นเนาะเขาก็บอกว่าyou can sit on the balcony and enjoy watching whales and turtles Benz มาไหมครับ Benz Benz พิชเชอร์ธิดาใช่ไหมครับ Benz ครับคำว่า balcony ตัวนี้แปลว่าอะไรครับบอลคอนี่ครับบอลคอนี่ตัวนี้ไอ้ครับระเบียงใช่ไหมครับระเบียงถูกต้องนะครับก็น้ำฟ้าอยู่ไหมครับน้ำฟ้าครับน้ำฟ้าคำว่าเวลส์ตัวนี้แปลว่าอะไรครับเวลส์ตัวนี้ครับวานเหรอครับปลาวานใช่ไหมครับปลาวานเนาะแล้วก็นะครับแฟมครับอยู่ไหมครับ turtles แปลว่าอะไรครับเต่าใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับผมก็น้องเขาบอกว่าถ้าคุณไม่เป็นคนที่อะไรครับชอบว่ายน้ำชายหาดอะไรนู่นนี่เนาะเล่นน้ำทะเลนะซึ่งใสมากนะครับอย่างเงี้ยเนาะคุณก็แค่อะไรครับนั่งวนนะครับระเบียงนะครับแล้วก็นะครับชมวิวทิวทัศน์กับอะไรครับหรือดูนะครับปลาวานนะเต่าทะเลประมาณนั้นเนาะนะครับ enjoy watching whales นะครับก็ the kitchen is basic but it has most things you would need นะครับ like a refrigerator and oven joy ครับอยู่ไหมครับ joy คำว่าrefrigerator แปลว่าอะไรครับตู้เย็นโอเคครับ brim ครับอยู่ไหมครับ brim oven แปลว่าอะไรครับ oven แปลว่าอะไรครับตัวสุดท้ายoven ตัวนี้แปลว่าอะไรครับเตาอบโอเคเขาบอกว่าครัวเนี่ยนะมันเป็นมันไม่ได้เลิศหรูไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกนะครับเป็นธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันมีนะครับเกือบทุกสิ่งเลยที่คุณต้องการนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับตู้เย็นแล้วก็เตาอบประมาณนั้นเนาะ there's no air conditioning but the bedrooms are cool and comfortableAnd there are extra blankets and comforters in the closet for the colder months. นะครับบอกว่ามันไม่มีแอร์นะนะครับเนาะคือไม่มีนะครับมีไม่มีแอร์เครื่องในห้องเอามันเนี่ยนะครับแต่ว่านะห้องนอนเนี่ยก็นะครับก็เย็นนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับรู้สึกสบายปลอดภัยนี่นะครับแล้วก็มีนะครับมีผ้าห่มนะครับที่นะครับสำรองคือมีผ้าห่มที่มากกว่านะครับที่ปัจจุบันเก็บไว้ได้เก็บไว้ให้นะครับในคลอสเซ็ตคือในเกรดครับอยู่ไหมครับเกรดคลอสเซ็ตตัวนี้แปลว่าอะไรครับตู้เสื้อผ้าถูกต้องนะครับเขาบอกว่าก็มีนะครับมีผ้าห่มแล้วก็สิ่งที่นะครับทำให้รู้สึกสะดวกสบายมากกว่านี้คือคอมฟอร์ตเตอร์สื่อเช่นพวกผ้าห่มที่มันเป็นผ้าห่มคูลวอร์มอะไรเงี้ยนะครับเนาะหรือเป็นอะไรครับผ้าอะไรหนาๆอะไรประมาณนั้นที่ทำให้รู้สึกนุ่มสบายประมาณนั้นนะครับอยู่ในตู้เสื้อผ้านะครับสำหรับเดือนที่มันหนาวเย็นนั่นเองนะ for the colder months นะครับ
from the house steps go down from the house steps go down to your own private beach นะครับ or if you are feeling brave you can explore the Iceland นะครับบอกว่าจากบ้านเนี่ยนะก็จะมีบันไดนะครับถ้าดูจากในรูปภาพนะครับนั่นแหละคือ steps นะครับ steps เนี่ยมีบันไดขั้นบันไดเนี่ยเพื่อที่จะลงไปนะครับ go down to your own นะครับ private beach ก็คืออะไรครับชายหาดส่วนตัวนั่นเองนะครับเนาะมีบางขั้นบันไดลงไปยังชายหาดส่วนตัวของคุณนะครับแล้วก็หรือถ้าคุณนะเป็นคนที่กล้าหาญรู้สึกว่ารู้สึกว่าอยากจนภัยนะครับ feeling brave เนี่ยครับก็สามารถที่ไปแหละครับไป explore นะครับไปสำรวจนะครับเกาะได้เนี่ยก็จะไปเดินส่วนตัวเกาะนะครับIt sounds like paradise, but there are some disadvantages. No, not yet, ครับ No, disadvantages แปลว่าอะไรครับ ข้อเสียใช่ไหมครับ ข้อเสียถูกต้องครับก็บอกว่ามันฟังดูเหมือนเป็นสวรรค์ใช่ไหม paradise เนี่ยครับแต่ว่ามันมีข้อเสียบ้างเหมือนกันนะนะครับ disadvantages เนี่ยนะครับ apart from the fruits and vegetables that Karine and Boris grow they need to buy other things and the nearest store is a 3-hour boat trip away นะครับก็บอกว่านะครับนอกจากนะครับผลไม้และผักนะครับผักและผลไม้เนี่ยที่เขาได้ปลูกกันเองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการซื้อนะครับสิ่งอื่นๆด้วยนะครับเพราะเขาไม่สามารถที่จะสร้างทุกอย่างเองได้เนาะแล้วก็นะครับร้านค้าที่ใกล้ที่สุดนะครับที่เขาสามารถซื้อเนี่ยก็คือต้องนั่งเรือไปซึ่งห่างประมาณ3ชั่วโมงเลยนะครับในการนั่งเรือนะครับ The Iceland is also very near a volcano นะเขาบอกว่าเกาะเนี่ยนะมันก็ใกล้กับแหละครับปังครับไอ้ปังยาวแล้วตัวออกครับตัวออกออกแล้วหัวไฟใช่ไหมครับโอเคนี่ก็คือหัวไฟถูกต้องครับเขาบอกว่าหมู่เกาะเกาะอันนี้นะนะครับ The Iceland นะครับก็ยังใกล้กับวอลเคโน่ด้วยคือภูเขาไฟนั่นเองนะครับ and they often have earthquakes and tropical storms แฮมครับดีครับแฮม earthquake แปลว่าอะไรครับแผ่นดินไหวtropical storms คือและ tropical storms แปลว่าอะไรครับพายุพายุถูกต้องนะครับก็คือพายุตามฤดูกาลนั่นเองนะครับก็คือเป็นพายุที่เนาะมันอยู่ในโซนแปซิฟิกซาวแปซิฟิกนั่นเองนะครับก็เป็นพายุฝนนั่นเองนะครับเนาะบ่อยนั่นเองนะครับก็จะมีแผ่นดินไหวแล้วก็พายุบ่อยนะครับ and their eldest son นะครับ Jack has gone away to school in New Zealand because he missed being with other children his own age แล้วก็อะไรครับลูกชายคนโตที่สุดของเขาเนี่ยนะครับชื่อแจ็คเนี่ยนะครับก็นะครับได้นะครับไปโรงเรียนนะครับที่นิวซีแลนด์เลยนะครับก็คือเขาก็ต้องคือแจ็คเนี่ยเขาคงไปอยู่นะครับหอพักนั่นเองนะครับไปเรียนที่นิวซีแลนด์นะครับเพราะว่าเขาเลยครับเขาคิดถึงนะครับเพื่อนของเขานะครับคิดถึงเด็กคนอื่นนะครับซึ่งอายุเท่าๆเขาเพราะว่าเขาต้องเล่นนั่นเองนะครับดังนั้นเขาก็ไปเรียนของเขาเองนะครับก็คล้ายๆว่าไปอยู่หอพักแทนนะครับ However if you're tired of your daily routine the message is clear follow your dreams นะครับบอกอย่างไรก็ตามแต่ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยๆกับนะครับกับกิจวัตรประจำวันของคุณแล้วเนี่ยนะครับเนาะก็นั่นเองข้อความเนี่ยมันนะครับมันเคลียร์แล้วแหละนะครับว่าให้ไปตามฝันของคุณว่าคุณอยากจะทำอะไรนะครับก็คือก็จะแบบหยุดอันนั้นแป๊บนึงนะครับแล้วก็ฝันอะไรนะครับอยากทำอะไรก็ไปทำก่อนนั่นเองนะครับเนาะน
แต่ก็ต้องสำหรับคนที่พร้อมจริงๆใช่ไหมครับโอเคเพราะไม่ใช่เราไม่มีเงินเลยอยากไปเที่ยวเกาะนะครับก็ไม่ได้ใช่ไหมครับคือมันต้องมีอะไรพร้อมก่อนฝันอะไรไว้แล้วก็ค่อยทำจากที่ว่ามีอะไรพร้อมแล้วนะครับอย่างครอบครัวนี้เป็นต้นเห็นไหมครับเขาก็ไปอยู่เกาะเนาะเขาก็อะไรครับก็จะขาดอะไรหลายอย่างแต่เขาก็มองว่ามันพอแล้วสำหรับฝันมันพอแล้วกับสิ่งที่เขานะครับได้ประสบมาเนาะก็คือเป็นความฝันของเขาที่อยากไปอยู่นะครับแบบนี้ประมาณนั้นนะครับก็เด็กๆ เขาก็จะได้เรียนรู้แบบใหม่นะครับเนาะเกิดชีวิตใหม่จากในเมืองจ๋าเลยอย่างเงี้ยนะครับนึกถึงลอนดอนเนาะแล้วก็ไปอยู่ในเกาะอย่างเงี้ยบนเกาะwhere is the house ก็นะครับ on the island เนาะในมหาสมุทรนะครับตอบประกันเนาะก็ on a tiny island in the south pacific นี่นะครับแล้วก็เขาคือใครก็คือ the one นะครับ engine branchen family นะครับนั่นเองแล้วก็ข้อ3คือ why do they live there ทำไมเขาถึงอาศัยอยู่ที่นี่นะครับคำตอบก็คือThey wanted to have a new adventure. เขาต้องการที่จะมีนะครับการผจญภัยใหม่นะครับ to escape city life นะเพื่อที่จะหนีไปจากนะครับชีวิตในเมือง and long commute to work แล้วก็นะครับการไปเดินทางใช้เวลา3ชั่วโมงนั่นเองนะครับน้องไปทำงานน้องก็เครียดนะครับอย่างที่ดีนะครับก็คือแต่เขาก็ไปสร้างบ้านเลยสังเกตดูน้องไปอยู่เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูข้อ3นะครับ which of these things does the house haveลองเช็คดูซิว่าอันไหนนะครับที่นะครับในบ้านเนี่ยจะมีนะครับแล้วก็ไม่มีนะครับเนาะหรือใส่โฆษณาไว้นะครับข้างหน้าเขานะว่าเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับแรกคือ air conditioning เราคิดว่าในบ้านมีไหมนะครับที่เราจะพบเห็นในบ้านคนนะครับ blankets มีไหมนะครับ central heating นะครับ dishwasher นะครับ refrigerator closet นะครับ washing machine นะครับ comforters oven closetsถ้าไม่เข้าใจไหนก็ question mark ไว้นะคือไม่รู้นี่นะไม่รู้ว่ามีไหมนะครับผมหมายถึงว่าพอดี the house เนาะ the house have ก็คือบ้านหลังนี้บ้านของบริษกับครอบครัวนี้นะที่อยู่บนเกาะเนาะให้ติ๊กว่าอันไหนที่ในบ้านหลังนี้มีนะครับและอันไหนที่ไม่มีและอะไรที่เราคิดว่าเราไม่ทราบจากการอ่านนะครับเราไม่รู้นะครับต้องรอคือเราไม่รู้ใส่โฆษณานะครับคือจากการที่ผมแปลให้ฟังเมื่อกี้นะครับลองเราคิดว่าอันไหนในบ้านหลังนี้มีก็คือใส่เครื่องหมายถูกอันไหนที่ไม่มีก็คือกากบาทในช่องนะครับสี่เหลี่ยมและเราไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับใส่ question mark นะครับไม่มีก็การกระบาดหลังข้อ1 นะครับข้อ2ครับบีมนะครับบีมอุศนีข้อ2มีไหมมีเนาะเขาบอกอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือมี extra blanket เสน่ห์ผ้าห่มนะครับก็ขีดถูกต้องนะครับหลังเลข2นะครับ3ต้นกล้าอยู่ไหมครับต้นกล้าอยู่ไหมครับต้นกล้ามีอยู่แล้วบีมปริยาพรครับอยู่ครับบีมปริยาพรข้อ3มีไหมครับบ้านหลังนี้มันคืออะไรครับ Central Heating
ครับ central heating นะข้อ3 3นี้มันแปลว่าอะไรครับโอเคเครื่องทำความร้อนรวมของบ้านนั่นเองนะครับคือ central heating เนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่เขาอะไรครับทำความอุ่นให้บ้านนะครับแล้วมันก็จะอุ่นทั้งบ้านเลยทุกห้องเลยนะครับไม่ใช่แค่ห้องใดห้องหนึ่งคือ central heating เป็นแบบนั้นนะครับเหมือนกับแอร์รวมอย่างเซ็นทรัลเนี่ยเราไปห้างสรรพสินค้าใช่ไหมทุกที่มันจะมีแอร์ใช่ไหมครับมันจะเย็นหมดเลยแม้กระทั่งในห้องน้ำใช่ไหมพวกนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นแอร์รวมเขาไม่ได้แยกเป็นตัวแบบนี้นะครับเขาก็จะมีตัวแอร์ตัวหนึ่งอยู่ตรงจุดหนึ่งซึ่งเป็นนะครับเครื่องทำก่อนเครื่องปรับอากาศแล้วเขาจะต่อท่อไปทั้งห้างเลยนะครับมันก็จะออกไปตัดทุกจุดเลยใช่ไหมนั่นเองนะครับมันไม่ใช่มีแอร์แยกเป็นตัวแบบนี้นะครับมันจะต่อท่อเขาเรียกกันนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นเซ็นทรัลนะครับแอร์คอนดิชันนิ่งนะครับก็คือเป็นแอร์รวมนั่นเองนะครับเครื่องปรับอากาศรวมทั้งตึกนะครับทำไมเขาทำแบบนั้นนะครับประหยัดกว่าถ้าจากการคิดแล้วเขาคิดว่าอย่างนั้นประหยัดกว่าการซื้อนะครับแอร์เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแต่ละห้องละห้องนะเพราะอย่างนั้นปุ๊บในห้องน้ำเซ็นทรัลก็จะไม่มีแอร์นะใช่ไหมครับถ้าเขาไม่อยากจะติดอ่ะนะครับจะเห็นว่าทุกที่มันจะมีแอร์นะครับในห้างสรรพสินค้าเนาะเป็นแบบนั้นหมดเลยนะครับก็เลยเป็นเซ็นทรัลนะครับฮีทแอร์แอร์คอนดิชันนิ่งเซ็นทรัลฮีทติ้งก็เช่นกันทำไมมีฮีทติ้งเพราะว่าบางประเทศหิมะตกนะครับถ้าใครเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือไม่ก็เกาหลีนะครับช่วงหน้าหนาวเราจะรู้ว่าบ้านเขาอุ่นมากนะครับบางทีเกือบร้อนเลยเพราะอะไรครับทั้งหลังเขาเป็นแอร์นะครับเขาเป็นเซ็นทรัลฮีทติ้งนะครับก็จะอุ่นมากๆคือเราแตะกระจกเนี่ยครับข้างนอกเย็นเจี๊ยบเลยเราจะรู้สึกจากมือนะครับว่าข้างในจะอุ่นนะครับเราก็สามารถใส่เกงขาสั้นอยู่ในบ้านได้แต่ข้างนอกหิมะตกเนี่ยนะครับไม่งั้นเขาอยู่กันไม่ได้ประเทศเราเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นนะครับที่มีหิมะตกเนาะหนาวหรือหนาวเย็นเนี่ยเขาจะต้องมีเซ็นทรัลฮีทติ้งนี่บ้านหลังนี้มีไหมครับไม่แน่ใจเขาไม่ได้พูดถึงเนาะก็เป็นต้นโนไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงไงเราไม่รู้ว่ามีไหมถูกไหมครับคือแต่เขาบอกว่ามันไม่มีแอร์แต่ว่าหน้าหนาวอ่ะพอถ้ามันอากาศเย็นมันจะมีผ้าห่มให้ใช่ไหมครับเนาะประมาณนั้นคือก็อาจจะมีก็ได้เนาะแต่เขาไม่ได้กล่าวถึงนะครับSee, dishwasher. Beam Pierpont เมื่อกี้ใช่ไหมครับอยู่ไหนครับยกมือรอบหนึ่งโอเคพอดีผมไม่ติ๊กชื่อเรานะครับ Benz รัตนธิดาครับอยู่ไหมครับลาป่วยแล้วครับสิริกัญญาพงกาอยู่ไหมครับอันนี้ใครก็ไม่ทราบใช่ไหมครับสิริกรเอิร์ธครับอยู่ไหมครับเอิร์ธอยู่ครับโอเคเอิร์ธดิชวอชเชอร์มีไหมบ้านหลังเนี้ยเราไม่รู้เนาะเครื่องอันนี้ดิชวอชเชอร์แปลว่าอะไรครับเครื่องล้างจานถูกต้องนะครับดิชวอชเชอร์คือเครื่องล้างจานนะครับมันไม่ได้กล่าวถึงแต่เขาบอกว่าครัวเนี่ยนะครับมันเบสิกแต่มันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเลยใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นเขายกให้แค่2ตัวอย่างใช่ไหมครับแต่อันอื่นมันก็อาจจะมีนะครับซึ่งเราไม่ทราบตรงนี้นะครับต้นโน้นเองนะครับข้อ5นะครับ refrigerator นะครับบิ้วครับบิ้วอยู่ไหมครับบิ้ว refrigerator มีไหมครับ refrigerator มีไหมครับมีใช่ไหมครับมีแน่นอนเพราะเขาบอกแล้วว่ามีไงใช่ไหมครับมีตู้เย็นนะครับ refrigerator นะครับ closet พีระทิชัยครับโอเคชื่ออะไรเราชื่ออะไรครับอูอูครับcloset มีไหมครับตัวนี้ครับ closet ตัวนี้มีไหมฮะใช่ครับพ่อผมมีไหมนี่มีอยู่แล้วแหละเพราะว่าอะไรครับเขาบอกว่ามีผ้าห่มอยู่ในคลอสเซ็ตใช่ไหมครับแต่ทั้งคลอสเซ็ตตัวนี้มีนะครับก็คือตู้ในตู้เสื้อผ้ามีอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับ washing machine มีไหมครับ washing machine เราไม่มั่นใจถูกไหมไม่รู้ว่ามีไหมนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกใช่ไหมครับ
washing machine นั่นคือเครื่องซักผ้านี่นะครับ comforters มีแน่นอนนะครับเขาบอกอยู่แล้วนะครับ oven มีนะครับ faucet สิ faucet คิดว่ามีไหมกลับไปที่คนที่ยังไม่ครบนะครับใบเฟิร์นครับใบเฟิร์นใบเฟิร์น faucet เราคิดว่ามีไหมครับ faucet แปลว่าอะไรครับก๊อกน้ำคิดว่ามีไหมมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะบรรจุน้ำได้ยังไงใช่ไหมครับมันต้องมีฟอสเฟตนะครับฟอสเฟตซึ่งคือเป็นก๊อกน้ำมันต้องมีอยู่แล้วแหละนะครับไม่งั้นมันจะเปิดปิดน้ำได้ไงครับเหมือนวาล์วนะครับเนาะแต่ว่าคือมันก็ความสะดวกสบายนะมันต้องมีแหละนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูนะครับgrammar นะครับ grammar เนาะing หรือ in infinitive นะครับ verb patterns นะครับเราใช้ยังไงนะครับก็บอก verb นะครับ followed by ing form นะครับเช่นนะครับ she enjoys นะครับ living นะครับ in the city นะครับแล้วก็ verb ซึ่ง followed by นะครับinfinitive ก็คือ to นั่นเองนะครับเช่น I want to นะครับ live in a bigger house อย่างเงี้ยนะครับอันตอนนี้เขาบอกว่าเวลาบางครั้งเนาะ verb พวกนี้เวลาเราใช้ verb ที่ตัวที่ตามหลังเขาเนี่ยนะครับจะเป็นฟอร์มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น ing นะครับหรือว่า infinitive นะครับคือมันก็ต้องใช้ประสบการณ์เนาะในการอ่านในการดูผ่านตาบ่อยๆนั่นเองนะครับเช่นตัวแรกคือ enjoy ใช่ไหมครับ enjoy นะครับประธานไม่ได้กับพจน์ซึ่งคือ she ก็ต้องเป็น enjoy ใช่ไหมครับแต่หลังจาก enjoy เนี่ยหลัง verb enjoy เนี่ยต้องเป็นนะครับ verb ที่ตามด้วย ing นะครับก็คือ living นะครับเช่น she enjoys living in the city หรือดูหนังเช่น she enjoys นะครับ watching tv seeing movie นะครับ enjoy ตามด้วย verb ing ใช่ไหมครับเนาะส่วน want ต้องตามด้วยอะไรครับ to infinitive นั่นเองนะครับหรือนะครับ to แล้วก็ verb ช่องหนึ่งนะครับเช่น I want to live นะครับin a bigger house ฉันต้องการที่อาศัยอยู่ในบ้านที่หลังใหญ่กว่านี้นะครับ I want to go ใช่ไหมครับ I want to go อย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ต้องตามฉันต้องการไปละประมาณนั้นใช่ไหมครับก็ want ก็ตามด้วย to แล้วก็ verb ช่องหนึ่งนั่นเองเขาบอกว่าข้อสังเกตเนี่ย some verbs นะครับ can be followed by both นะครับ verb บาง verb เนี่ยสามารถตามได้ทั้งนะครับ verb ing หรือนะครับinfinitive นะครับ verb ก็คือ to แล้วก็ verb ช่องหนึ่งนะครับอย่างเช่น started ใช่ไหมครับ it started to rain เห็นไหมคือตัว start นะครับเป็น verb ช่องสอง started ใช่ไหมครับมันเริ่มที่จะฝนตกมันเริ่มที่ตกคือถ้าแปลตรงนี้เนาะคือฝนนั่นเองมันเริ่มที่จะตกใช่ไหมครับหรือนะครับเราจะพูดว่าเป็น it started raining นะครับคือฝนมันเริ่มตกแล้วประมาณนั้นนะครับใช้ได้ทั้งสองตัวมีความหมายกันเป็นข้อหมายเท่ากันนะครับก็ it started สามารถตามด้วย infinitive ได้นะครับก็คือ to แล้วก็ verb ช่องหนึ่งนะครับ rain เป็น verb นะครับ rain ตัวนี้เป็นเรื่อง verb แล้วก็คำนามจำได้ไหมครับ it started to rain ก็ได้นะครับความหมายเท่ากันครับ it started raining โอเคเนาะแต่ enjoy จะไม่ได้นะครับเรา enjoy ตัวนี้นะครับก็ต้องตามด้วย verb ing นะครับหรือ want ตามด้วย verb to แล้วก็ช่องหนึ่งใช่ไหมครับ to แล้วก็ verb ช่องหนึ่งโอเคนะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยนะครับในการอ่านแล้วก็ไปดูนะครับมากขึ้นนั่นเองนะครับถึงจะจำได้นะครับถ้ายังจำไม่ได้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูอันนี้นะครับตั้งเดี๋ยวเราลองมาฟังนะครับแล้วลองดูว่าตรงนี้นะครับเราเติมอะไรนะครับในช่องว่างหรือที่กำหนด verbs มาให้นะครับในวงเล็บนะครับโอเคต้องใช้ฟังดีๆนะครับ1 She's planning to study science 2 My doctor suggested drinking less coffee 3 I haven't forgotten to call the customer. 4 Do you feel like going out for pizza?
5. We can't afford to go on vacation. 6. We should spend more time studying. โอเคเนาะก็เป็นการฝึกใช้กราม่าเมื่อกี้เองว่าตัวไหนควรจะเป็น verb เติม ing หรือเป็น to แล้วก็ตามด้วยตัวที่กำหนดให้นะครับดังนั้นตรงนี้เราอาจจะศึกษาได้นะว่าอะไรที่มันมาก่อนหน้านะครับเนาะปิวครับเรียวไหมครับปิวข้อหนึ่งปิวได้ยินอะไรครับได้ยังไงครับ to study ใช่ไหมครับโอเค she's planning to study science นะครับ planning to plan to ใช่ไหมครับ she's planning to ก็ plan แล้วก็ตามด้วย to แล้วก็บทช่องหนึ่งใช่ไหมครับข้อสองครับตามครับตามเลยครับตามผมเลยถามคนที่ยังไม่เท่ากับเพื่อนนะครับจำนวนกิจกรรมนักเรียนตามข้อ2เติมอะไรครับ drinking ใช่ไหมครับเราได้ยิน my doctor suggested drinking less coffee ใช่ไหมครับ drinking my doctor suggested drinking less coffee แสดงว่า suggest ตามด้วยนะครับverb ing ใช่ไหมใช่ไหมครับโอเคนะอันนี้คือถ้าเราได้ยินนะครับแบบนั้นเนาะต่อไปนะครับข้อ3ข้อ3เติมอะไรครับอะไรครับ to hall หรืออีกมีอะไรครับเริ่มมาขึ้นเติมอะไรครับเราเติมอะไรได้ยินไหมครับคออย่างเดียวนะครับ forgetting call ใช่ไหมครับมี to ก่อนหน้าไหมมี to ก่อนหน้าไหมมีนะครับก็ I haven't forgotten to call the customer ใช่ไหมครับแสดงว่าตอนนี้นะความจริง forgotten เนี่ยมันมาจาก forget นะครับเป็นรูปช่อง3เนาะนะครับงั้นตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็น forget to นั่นเองนะครับ forget to แล้วก็ตามด้วยนะครับรูปช่อง1นะครับข้อ3 I haven't forgotten to call the customer นะครับข้อ4ปาล์มครับเดี๋ยวครับปาล์มไม่อยู่เนาะปาล์มข้อ4เติมอะไรครับ Do you feel like อะไรครับ going out นะครับถูกต้องครับ for pizza tonight นะครับก็ feel นะครับ Do you feel นะครับ going นั่นเองนะครับเนาะ Do you feel like going out like คือเป็นลักษณะว่าคำเชื่อมใช่ไหมครับมาบอกว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะออกไปข้างนอกไหมสำหรับกินพิซซ่ามาเนี่ย5ครับ Benz พิชยธิดาครับอยู่ครับข้อ5เติมอะไรครับ Benz มี can afford อะไรนะครับ to go on vacation นะครับแสดงว่า afford ตามด้วย to ใช่ไหมครับเนาะก็เป็น verb ที่ตามด้วย to นะครับ afford to นั่นเอง to อะไร go นะครับ on vacation เราพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะอะไรครับมีเงินเพียงพอนะครับจะไปเที่ยวได้นะครับงานไปเที่ยวไปหยุดได้นะครับ6น้องฟ้าครับถูกไหมครับข้อ6เติมอะไรครับน้องฟ้าครับ studying นะครับบอกว่า we should spend more time studying นะครับก็คือ spend นะครับเนาะ studying นะครับ more time studying โอเคถูกต้องนะครับตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวดูต่อนะครับถัดไปนะครับ
11B นะครับ The truth about housework นะครับข้อที่จริงเกี่ยวกับอะไรครับการทำงานบ้านเองเดี๋ยวจะดูวิดีโอนะครับlook at the picture ก่อนนะครับ Have you ever seen a kitchen like this? If so, where? นะครับเขาบอกว่าคุณเคยเห็นห้องครัวเป็นแบบนี้ไหมแบบนี้ที่เหมือนในภาพไหมถ้าเคยเห็นนะที่ไหนบ้านตัวเองใช่ไหมครับบ้านตัวเองหรือหอตัวเองครับ ต้องบอกว่าห้องตัวเองหรือบ้านตัวเองครับโอเคนะครับแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราดูว่า housework มีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่า complete the man's list of chores นะครับ with the words in the box นะตัวนี้เนาะเดี๋ยวก่อนนะครับตัวนี้วิดีโอหนึ่งผมจะดูว่าวิดีโอหนึ่งเขาดูตรงนี้ก่อนโอเคน่าจะเป็นอ่ะลองเติมคำก่อนนะครับตัวนี้เนาะลองดูว่านะครับในการที่เราจะไปเนาะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราทำอะไรนะครับใช้อะไรที่ไปอยู่หน้าคำนะครับคำเหล่านี้เนาะเช่นเราจะ do the dishes ไหมนะครับหรือ clear the dishes นะครับหรือ take out the dishes นะครับหรือ load the dishes นะครับ mop the dishes นะครับหรือ water the dishes หรือ wash the dishes นะครับเอาคำเหล่านี้ไปใส่ในช่องว่างนะเพื่อให้ได้ความหมายเนาะในการที่จะไปนะครับให้ผู้ชายคนนี้เขาเขียนใช่ไหมครับว่าจะทำอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นในห้องครัวเขานั่นเองนะครับเนาะคำว่าดูจะใช้สองครั้งนะครับอันแรกนะครับเดี๋ยวผมทำให้เลยแล้วกันนะครับเพื่อประหยัดเวลาเนาะอันแรกนะครับdishes เราคิดว่าอะไรครับดูใช่ไหมครับใช่ไหมดู the dishes คืออะไรครับแปลว่าอะไรครับดู dishes คืออะไรครับล้างจานใช่ไหมโอเคนะครับข้อ2เจออะไรครับ load the dishwasher นะครับก็คือคือเอาจานใช่ไหมครับไปใส่ในเครื่องล้างจานนั่นเองเขาว่า load the dishwasher ใช่ไหมครับเนาะ do the dishes ก็คือเหมือนกับว่าเราอาจจะเคลียร์จานนั่นเองนะครับก่อนแล้วก็เอานั้นเอาไปใส่นะครับใน the dishwasher นะครับ 3. do the ironing ใช่ไหมครับก็คืออะไรครับรีดผ้าใช่ไหม 4. คืออะไรครับ do the laundry ก็คืออะไรครับจริงๆแล้วนะครับมันอะไรต้องเป็น wash ครับไม่ใช่ดูครับโทษทีนะครับอะไรต้องเป็น wash นะครับอันแรกเนี่ยเป็น wash the dishes นะครับไม่ใช่ดูนะครับโทษทีถ้าดูจากอะไรน่าจะเป็น wash นะครับเป็นwash นะครับข้อ1เป็น wash นะครับ wash the dishes ก็คือล้างจานนั่นเองนะครับ wash the dishes 2นะครับ load the dishwasher นะครับก็dishwasher เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะว่ามันใส่ช้อนใส่อะไรหรือพอล้างจานปุ๊บก็เอาจานไปใส่ใน dishwasher อีกครั้งนึงนะครับ do the dish no wash the dishes แล้วก็ do the dishwasher I load the dishwasher 3นะครับก็คือเป็นการเขียนบนลิสต์เขาเนี่ยว่าจะทำอะไรถูกไหมเขียนบนลิสต์นะครับบนลิสต์เป็นแผ่นกันโต้ได้เลยว่าเราทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างวันนี้อย่างเงี้ยนะครับ3ก็คือ do the ironing เดี๋ยวคุณต้องไปทำอะไรครับไปรีดผ้านะใช่ไหมครับ4คืออะไรครับ4คือ do the laundry ถูกต้องนะครับ do the laundry ก็คือนะครับไปเอาผ้าไปซักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมครับเอาประมาณนั้นนะครับข้อ5 table คิดว่าอะไรครับ clear the table clear the table คือเอาโต๊ะให้ว่างถูกไหมครับ clear the table เนี่ยอาจจะมีอะไรอยู่บนโต๊ะใช่ไหมเก็บของบนโต๊ะนั่นเองครับข้อ6 the plants คิดว่าอะไรครับ water the plants ใช่ไหมครับก็คือรดน้ำนะครับต้นไม้ข้อ7
take out the trash ก็คือเอาขยะไปทิ้งใช่ไหมครับ not take out the trash 8 the floor mop ใช่ไหมครับ mop the floor คืออะไรครับถูพื้นนั่นเองโอเคนะนั้นข้อ1ไม่ใช่ดูนะครับข้อ1เป็น wash the dishes นะครับล้างจานเนาะต่อไปนะครับเดี๋ยวมาฟังนะมาดูนี้ดีกว่านะครับเนาะให้ดูนะครับแล้วก็เขียนนะครับอ๋อนี่มีเฉลยเฉยเลยปิดก่อนปิดก่อนนะครับปิดยังไงเนี่ยไปมันไม่ไปด้วยอ่ะไม่เป็นไรครับดูแล้วมันไม่กลับอ่ะอ๋อโอเคมันเลยไปหน่อยเอามาใหม่นะครับอาจจะไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมครับจำเห็นแต่จำไม่ได้เนาะจำได้ด้วยเหรอครับเก่งมากเลยเดี๋ยวเราดูวิดีโอนะครับแล้วก็ดูว่าไหนจริงหรือเท็จนะครับเนาะเป็น it's a fact that everyone hates doing housework จริงหรือเท็จนะครับจากการดูวิดีโอพาร์ทหนึ่งนะครับ Dislike cleaning. Clearing the kitchen table, sweeping the floor, or taking out the rubbish, trash, garbage, whatever you want to call it. Most people would prefer to spend time doing other things. Equipment can help you. Do you use machines to do your housework for you? When we think about cleaning or doing housework, we don't usually think about robots. However, today, cleaning robots are a reality. A few years ago, at Columbia University in New York, engineers built a robot that can iron your clothes. In Florida, a company has designed a human-like robot named Atlas that cleans the house for you. It can vacuum, sweep, and pick up rubbish with its arms and put it in the bin. In Japan, there's a robot with arms and legs that can lift and move heavy objects. Great for moving furniture in the living room, so you can vacuum and dust more easily. And also, a robot mop. It does a really good job. What do you think of that, Kate? That sounds great to me, Simon. Where can I buy one? So now, let's find out how our viewers feel about housework. Do you like doing it? How do you feel about machines or even a robot doing your housework for you? Simon, who's with you? โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปดูนะตอนนี้เขาบอกมันเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนเกลียดการทำการทำงานบ้านไหมจริงครับจริงใช่ครับกับอยู่ที่ออเดอร์ออเดอร์สคริปต์นะบอกว่า hello there just doing a bit of dusting in the studio เขาบอกว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างออกมาแล้วเนาะคือกำลังเนี่ยปัดฝุ่นนั่นเอง dusting นะครับในสตูดิโอนะครับ coming up on learning curve today นะครับเขาบอกว่าเรากำลังจะพูดถึงนะครับคุยกันเรื่องนะครับ housework คืองานบ้านนั่นเองนะครับ so how do people feel about housework เขาถามว่าคนเรารู้สึกยังไงนะครับเกี่ยวกับ housework เนี่ยนะครับการบ้านงานบ้านต่างๆนะครับ and do machines do housework better than humans แล้วก็อะไรครับแล้วก็เครื่องจักรกลนะครับต่างๆเนี่ยมันทำงานนะครับบ้านอ่ะดีกว่าคนไหมนะครับ let's find out เรามาหาคำตอบสิเคสแต่เขาคือเคสเนาะเคสบอกว่ามันก็อาจจะจริงก็แหละนะครับที่หลายๆที่คนเยอะๆเนี่ยนะครับคือหลายๆคนเนี่ยนะครับเราพิพากษาหลายคนเนี่ยไม่ชอบ cleaningไม่ใช่ทุกคนแต่หลายๆคนถูกไหมครับตัวนี้คือ false เนี่ยข้อหนึ่งนะครับไม่ใช่ทุกคนเนี่ยข้อหนึ่งมันบอกว่า is a fact that everyone ทุกคนเลยเกลียดนะครับการทำงานบ้านไม่ใช่ทุกคนนะครับ
นี้แล้วก็ it's probably มันเป็นไปได้นั่นเองมันอาจจะเป็นไปได้ที่จริงที่อะไรครับหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่ชอบการทำการบ้านครับเขาบอกการทำความสะอาดเนาะบอก cleaning the kitchen table sweeping the floor อะไรนะครับการทำความสะอาดห้องครัวนะครับโต๊ะครัวอะไรพวกนี้เนาะหรือการนะครับการทำความสะอาดพื้นหรือการเอาขยะหรืออะไรพวกนี้ไปทิ้งนะครับอะไรก็ตามที่คุณเรียกเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะนะครับอย่างที่ใช้งานว่างทำอย่างอื่นมากกว่านะที่จะทำพวกนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าอุปกรณ์ต่างๆสามารถช่วยคนได้นะครับคุณสามารถใช้เครื่องจักรกลนะครับในการที่จะทำนะครับงานบ้านสำหรับคุณใช่ไหมประมาณนั้นเนาะก็อันนี้แปลว่ามันเทสตรงที่นะครับไม่ได้ทุกคนแต่คนส่วนใหญ่นั่นเองนะครับข้อ2ครับ The majority of us really prefer to do other activities in our free time อันนี้ก็บอกว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับการเนี่ยก็อะไรครับปกติแล้วอยากที่จะทำนะครับทำใช้กิจกรรมอื่นมากกว่านะครับในช่วงเวลาว่างก็จริงนะครับเนาะก็จริงก็คือตามที่ผมแปลให้ฟังเลยว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คืออยากทำกิจกรรมอย่างอื่นมากกว่าที่จะไปทำงานบ้านนั่นเองนะครับแต่เขาไม่ใช่ทุกคนที่เกียจนะครับข้อ3นะ today robots that can do the housework for us really exist ก็บอกว่านะครับหุ่นยนต์เนี่ยนะครับในวันนี้นะหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะนะครับทำนะครับงานบ้านให้พวกเราเนี่ยนะครับมันมีอยู่จริงนะก็จริงนะครับเนาะในประเทศไทยก็มีตอนนี้นะครับเยอะแยะเลยผมซื้อมาเลยโรบอทโรบอทใช่ไหมคลีนเนอร์ตัวนั้นนะที่เป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมครับที่วางกับพื้นปุ๊บเรากดปุ๊บมันก็เดินของมันเองมันก็เดินของมันเองไปชนผนังมันก็เด้งกลับมามันก็ไปครับมันก็อ่านบันไดได้ด้วยว่าตรงนี้บันไดนะมันไม่ตกมันก็ถอยกลับมานะครับเนาะแต่นะครับเดี๋ยวดูต่อว่าเป็นยังไงหรือเปล่านะครับก็จริงนั่นเองนะครับก็robots will never have arms and legs นะก็บอกว่าโรบอทเนี่ยจะไม่มีทางมีแขนและขาเลยอันนี้น่าจะเท็จแน่นอนใช่ไหมครับก็ถ้าดูจากที่ไซมอนเขาพูดเนาะก็ตอนนี้มันจะมีจากบอสตันบ้างจากอะไรบ้างที่นะครับสามารถทำช่วยคนทำความสะอาดได้แล้วนะครับอย่างเช่นที่ตัวอย่างเนาะเขาบอกwhen we think ไซมอนบอกว่า when we think about cleaning or doing housework we don't usually think about robots นะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับการทำความสะอาดหรือการทำงานบ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราไม่คิดถึงอะไรหุ่นยนต์นะครับ however อย่างไรก็ตามนะครับ today ปัจจุบันนี้นะครับ cleaning robots are reality นะครับตัวหุ่นยนต์ที่ช่วยในการทำความสะอาดมันมีอยู่จริงไม่ใช่ไม่มีนะครับเขาบอกว่า a few years ago at Columbia University in New York คือหลายปีที่แล้วเนี่ยเมื่อคือไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในรัฐนิวยอร์กเนี่ยนะครับก็ engineers built a robot that can iron your clothes บอกว่าวิศวะเนี่ยนะครับก็ได้สร้างหุ่นยนต์ที่เราสามารถนะครับรีดผ้าคุณได้นั่นเองนะครับเนาะ in Florida ในรัฐฟลอริดานะครับที่สหรัฐอเมริกาทั้งหมดเลยนะครับทั้งสองเมือง a company has designed a human-like robot named Atlas that cleans the house for you คือในฟลอริดาเนี่ยก็มีบริษัทอันนึงก็คือได้ออกแบบนะครับได้สร้างนะครับหุ่นยนต์ที่เหมือนคนเลยนะครับชื่อ Atlas ที่สามารถนะครับทำความสะอาดบ้านให้คุณได้นะครับด้วยนะครับ It can vacuum มันสามารถนะครับดูดฝุ่นนะครับ sweep and pick up rubbish with its arms and put it in the bin มันสามารถนะครับกวาดนะครับพื้นได้ด้วยแล้วก็นะครับเก็บขยะเอาไปใส่ในถังให้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็In Japan, there is a robot with arms and legs that can lift and move heavy objects. นะครับบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีนะครับหุ่นยนต์ที่มีแขนและมีขาเห็นไหมครับเนาะอันนี้คือจริงนั่นเองนะครับซึ่งอะไรครับสามารถยกของหนักๆได้นะครับแล้วก็ย้ายมันได้นั่นเองนะครับ Great for moving furniture in the living room so you can vacuum and that's more easily. ซึ่งมันดีสำหรับอะไรครับการย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องรับแขกที่มันหนักๆนั้นคุณก็จะสามารถนะครับดูดฝุ่นที่อยู่ใต้พวกนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับ and also a robot mop a robot mop ก็คือตัวนั้นแหละที่หมุนไปหมุนมาไปมาครับที่อยู่บนพื้นเป็นกลมๆใช่ไหมครับ it does really good job มันทำงานได้ดีเลยนะครับ what do you think of that kit คุณคิดยังไงคุณคิด
ยังไงกับมันนะครับเคสเคสก็บอกว่า that sounds great to me นะครับก็บอกเคสบอกว่าเฮ้ยมันฟังดูดีมากเลยไซมอน where can I buy one นะครับฉันสามารถซื้อมันที่ไหนได้บ้างเนี่ยนะครับ so now let's find out how our viewers feel about housework เดี๋ยวเรามาดูซิว่านะครับคนที่ดู learning curve เราเนี่ยนะครับเขารู้สึกอย่างไรนะครับเกี่ยวกับการทำงานบ้านนั่นเองDo you like doing it? คุณชอบที่ทำมันไหมนะครับ How do you feel about machines and or even a robot doing your housework for you? คุณรู้สึกยังไงกับเครื่องจักรตัวพวกนี้ที่สามารถมาทำอะไรครับทำงานบ้านให้คุณได้นะครับ Simon who's with you นั่นเขาก็ถามว่า Simon ตอนนี้คุณกำลังสัมภาษณ์ใครนั่นเองครับซึ่งจะเป็นในพาร์ทที่สองเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูสกิลนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปพาร์ทที่สองนะครับUnderstanding and interpreting information ตัวนี้เป็นการเข้าใจแล้วก็ทำความนะครับเข้าใจนั่นเองเกี่ยวกับนะครับข้อมูลเขาบอกว่า it's helpful to notice keywords and phrases before you listen นะครับคือมันเป็นประโยชน์สำหรับมันเป็นประโยชน์เลยแหละที่คุณจะนะครับพยายามดู keywords นั่นเองแล้วก็นะครับ phrase ก่อนที่คุณจะฟังนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนสกิลที่ผ่านมาเลยนะครับดูคีย์เวิร์ดนะครับขีดเส้นใต้คีย์เวิร์ดหรือเฟสแล้วก็ติ้งแล้วคิดเกี่ยวกับนะครับคำอื่นๆนะครับซึ่งคนพูดเนี่ยนะครับพูดออกมาที่มีความสอดคล้องกับคีย์เวิร์ดที่เราขีดเส้นใต้ไว้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวลองไปนะครับตั้งใจฟังในเนื้อต่อไปนะครับซึ่งเป็นพาร์ท2อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเนาะพาร์ท2บอกว่า watch นะครับChoose the correct options นะครับก็คือตอบคำถามนั่นเองนะครับ What does Julie prefer doing on the weekend ครับถามว่าJulie เนี่ยนะครับอยากจะทำอะไรนะครับต้องการทำอะไรมากกว่านะครับช่วงวันหยุดนั่นเองนะครับ Why does she want her นะคือ Julie นะครับ Julie เนาะดังนั้น Simon น่าจะไปสัมภาษณ์ Julie นั่นเองนะครับ2นะครับ2คือ Why does she want her children to do housework ทำไมเธอถึงอยากให้หรือต้องการให้นะครับลูกๆของเธอเนี่ยทำงานบ้านนะครับทำไมนี่คือจูลี่นะครับต่อไปเป็นเอ็กโซนะครับก็บอกว่า why did Exo buy a cleaning robot ทำไมเอ็กโซถึงอะไรครับซื้อนะครับหุ่นยนต์สำหรับทำความสะอาดบ้านนะครับแล้วก็ what does he say นะครับ about his dishwasher แล้วเขาพูดอะไรที่เกี่ยวกับนะครับเครื่องล้างจานของเขานั่นเองนะครับต่อไปเป็นคนสุดท้ายคือโรบอต้านั่นเองครับ Why does Roberta buy the mop it robot นะครับ Moppet นั่นคืออะไรครับชื่อยี่ห้อนั่นเองนะครับของหุ่นยนต์ทำไมเขาถึงซื้อนะครับ How does housework a housework helper นะครับนี่คือโรบอต้าเช่นเดียวกันครับบอกว่า How ใช่ไหมครับ housework เนี่ยช่วยเธออย่างไรนั่นเองนะครับสำหรับโรบอต้านะครับในการทำงานบ้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวนะตั้งใจดูนิดนึงนะครับเพื่อฝึกการฟังและการNo. Right, Kate. I have Julie here on the video chat from Milwaukee, Wisconsin. Julie, tell us, how do you feel about housework? I hate doing it. It's like so much work. I have a full-time job, and on the weekends, I'd rather be with my kids. Do your children help with the cleaning? Well, I try to encourage my children to be independent and do little jobs to help me around the house.But you know, they think it's annoying and often forget to do that. But, you know, maybe my kids would like a robot. They love computers and video games. They might learn how to program it. Good idea, Simon. Well, Julie, let us know how that works. Kids cleaning with robots. Sounds like a TV show. Okay, back to Kate. She's on the street. Kate?Anyone there with an opinion? Hey Simon, I'm here on the street in front of a popular store that sells all kinds of household products, from mops to cleaning robots. Let's hear from some of the customers. Hi, I'm Kate from Learning Curve. What's in your bag? Okay, well, let's see. Powder for dishwashers, some towels, a new iron, and look at this.Oh, is that a robot? How does it work? Yes, a cleaning robot. You put it on the floor, turn it on, then it moves around and vacuums up the dust. It's totally good. I've never seen one before, so do you like housework? No, don't really like cleaning. But this robot looks like fun. The salesman said people of all ages can use it.
it will be great, because if it works, I'll have more free time. So what about a robot iron? Would you buy one? No, probably not. I work in a men's department store, so I really don't mind ironing clothes. I like to look good, you know. So, a cleaning robot. Yeah, but I'll do my ironing. And that's the powder for the dishwasher, isn't it? Yes. I have an excellent dishwasher, so I don't really mind loading and emptying it. As long as I don't have to wash dishes by hand, I'm happy. Thank you. Wow, I thought only the men at the dry cleaners liked ironing clothes. Oh, here's someone with a new rubbish bin. And, mop? Hi. Yes, but this is a special mop called a Moppet Robot. Something like that. It's my new best friend. For example, it mops the floor and cleans up the dirt. It does a better job than I can. So exciting. Anyway, time for spring cleaning, you know? Every April, that's what I do. So, do you love cleaning, or...? Yes! I'm a neat freak. I love housework. When I'm upset, I clean. When I'm happy, I also clean. It helps me keep fit, and to me, a clean floor is fantastic. Yes, I really enjoy it. Even windows and the basins. And I vacuum the drawers and duvets from time to time. Okay, that's great. So when are you coming to my place to do some cleaning? Okay, thanks for talking to us. Back to you, Simon. Thanks, Kate. That's all for today. So, now we know that housework is a love or hate kind of thing. But machines and robots can make people's lives easier. Are you a neat freak? Would you use a robot? Let us know. Thanks for watching Learning Curve. See you next time. โอเคนะครับเป็นไงบ้างครับโอเค what does Julia prefer doing on the weekend นะครับจับใจความได้ไหมครับเดี๋ยวดูเนาะเขาบอกว่า Simon right Ken I have Julie นะ here on video chat นะ for Milwaukee นะ Wisconsin นะครับJulie นะครับTell us how do you feel about housework? ถามจูเลียว่าจูเลียคุณรู้สึกยังไงนะเกี่ยวกับการทำงานบ้านเนี่ยเขาบอกจูเลียว่า I hate doing it ฉันเกลียดมากเลยการทำงานบ้านนะครับ It's like มันเหมือนกับso much work เหมือนงานเยอะมากมายเลยนะครับ I have a full time job and on the weekends I'd rather be with my kids เขาบอกว่านะครับฉันมีงานประจำที่ต้องทำนะครับและ วันหยุดเนี่ยเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเนาะฉันอยากที่จะนะครับอยู่กับลูกๆของฉัน my kids นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามองนะครับ what does Julie prefer doing on the weekend นะครับก็คือ she prefers ใช่ไหมครับ she prefers spending time with her children นั่นเองนะครับก็ A ใช่ไหมครับเพราะว่านี่ไงบอกเลยนะครับว่าคือเธอไม่อยากทำงานบ้านนะครับเนาะเธออยากอยู่กับลูกๆมากกว่านะครับdo your children help with the cleaning นะครับซิมอนถามว่าแล้วลูกๆของคุณอ่ะได้ช่วยคุณทำงานความสะอาดไหมนะครับแล้วจูลี่บอกว่า well I try to encourage my children to be independent and do little jobs to help me around the house นะครับเขาบอกว่าฉันพยายามที่จะนะครับกระตุ้นให้ลูกๆของฉันเนี่ยสามารถ to be independent คือนะครับสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้นะครับก็คือเมื่อเขาโตไปเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้นั่นคืออินดีพีเดนต์หรืออิสระนั่นเองเป็นอิสระเพราะว่าด้วยจะเป็นอะไรครับวัฒนธรรมเนาะที่นั่นพอจบไฮสคูลปุ๊บไปเลยครับคุณจะไปไหนเขาไปเขาจะเป็นแบบนี้ครอบครัวเขานะครับครอบครัวในการจะเป็นแบบนั้นคุณจะไปท่องเที่ยวทั่วโลกไปเลยครับเขามีเงินให้เขาจะมีเงินก้อนให้น้องพ่อแม่เขาเนี่ยเขาจะเซฟเขาเรียกว่าเป็นมีเงินเก็บให้ตั้งแต่แรกเหมือนหนังเลยครับถ้าเราดูหนังเนี่ยหนังฮอลลีวูดเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะครับพอจบไฮสคูลหรือจบม.6มาแล้วเนาะมันเป็นชีวิตของเขาแล้วคือเขาจะคิดแบบนั้นนะครับคือคุณต้องมีอิสระด้วยตัวเองแล้วก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับคุณจะไปเรียนต่อก็แล้วแต่คุณคุณจะไปเที่ยวทั่วโลกแล้วแต่คุณทำงานแล้วแต่คุณถ้าไปเรียนต่อฉันไม่มีตังค์ส่งนะเขาจะพูดอย่างนี้นะครับ
คุณก็ต้องขวนขวายด้วยตัวเองเขาจะเป็นแบบนั้นจากผมเขาทางเขาเป็นแบบอินดีเพนเดนต์คือเป็นนะครับอิสระภาพความเป็นศาสตร์เสรีของเขาค่อนข้างสูงนะครับเนาะเรลชั่นชิพเขาค่อนข้างต่ำกว่าเราความหมายคืออะไรครับความสัมพันธ์ค่อนข้างจะต่ำกว่านะครับคือแบบว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนตลอดชีวิตนะอย่างเงี้ยนะครับเนาะเราเป็นเพื่อนแค่ช่วงครั้งช่วงคราวหลังจากนั้นคุณก็มีโลกของคุณฉันก็มีของฉันประมาณเราไม่ได้เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราจะเป็นเรลชั่นชิพเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์สตรองแน่นหนามากนะครับคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเวลาอ่านปุ๊บเราสึกเอ๊ะมันแปลกๆเราอ่านหนังสือของเขานะครับดังนั้นเราต้องดูว่าบทเรียนมันไม่เหมือนเราเนาะอันนี้เขาต้องการสอนลูกเขาให้เป็นอิสระทำงานด้วยตัวเองได้เวลาคุณไปอยู่ที่อื่นคุณต้องทำได้แหละนะครับก็ทำงานนิดๆหน่อยนะครับเพื่อจะช่วยฉันในบ้านเนาะ but you know they think it's annoying and often forget to do them นะครับแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าเขาคิดว่ามันนะครับthey think มันคิดว่ามันน่ารำคาญนะครับระบบขาเนี่ยก็ลืมทำนะครับนั่นเองนะครับ but you know maybe my kids would like a robot แต่ฉันคิดว่าลูกของฉันอาจจะชอบหุ่นยนต์นะประมาณนั้นนะครับ they love computers and video games เขาเลยครับชอบคอมพิวเตอร์แล้วก็เล่นเกมประมาณนั้นนะครับ they love ทั้งสองอย่าง they might learn how to program it นะครับเขาอาจจะครับเรียนรู้ในการที่จะโปรแกรมหุ่นยนต์นั่นเองนะครับก็เลยเนี่ยคือคำว่าอะไรครับเป็นแรงบันดาลใจพอซื้อหุ่นยนต์ไปให้ช่วยทำความสะอาดปุ๊บอาจจะเฮ้ยเป็นแรงบันดาลใจเก็บโปรแกรมดีกว่าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับเขาหวังไว้อย่างนั้นนะครับก็เลยเนี่ยใช่หมดนะครับนะข้อถัดไปเนาะ why does she want her children to do housework นะครับก็คือ B นั่นเองนะครับก็ so they learn to do things on their own นะก็คือเพื่อจะให้เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวของเขาเองนะครับเนาะเพื่อที่จะออกไปสู่โลกภายนอกได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับข้อเขาบอกว่า Well Julie Julie let us know how that works นะครับให้พวกเรารู้นะว่ามันโอเคมันโอเคไหมที่ถึงคิดเนี่ยนะ Kids cleaning with the robots เขาบอกว่าเด็กๆนะครับทำความสะอาดกับหุ่นยนต์นะครับด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับ Sounds like a TV show มันมองดูเหมือนกันนะครับเป็นที่รายการทีวีอย่างหนึ่งนะครับโอเค back to Kate นะเขาบอกกลับมาที่ Kate สินะครับ She's on the street Kate anyone there with an opinion นะครับมีใครอยู่กับคุณไหมตอนนี้ที่ให้สัมภาษณ์มาแล้วเนาะ Kate บอกว่า Hey Simon I'm here on the street in front of a popular store that sells all kinds of household products from mops to cleaning robotsฉันกำลังอยู่แน่เลยครับร้านค้าที่ขายทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้านนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับไม้ถูพื้นนะครับม็อบส่วนนี้คือไม้ถูพื้นเนาะจนกระทั่งถึงนะครับหุ่นยนต์ที่ทำความสะอาดนั่นเองนะครับ Let's hear from some of the customers นะครับแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเรามาฟังจากลูกค้าบางคนนิดหน่อยครับเขาบอกว่า Hi I'm Kate from Learning Curve what's in your bag นะครับมีอะไรอยู่ในถุงของคุณเนี่ยนะครับเขาผู้ชายคนเมื่อกี้เนาะคือ Axel นั่นเองครับแต่ว่าไอซ์บอกว่า Hello Kate Well let's see powder for the dishwasher บอกว่าอันนี้มีอะไรบ้างก็มีนะครับเป็นผงนะครับสำหรับเครื่องล้างจานนั่นเองนะครับผงล้างจานนั่นแหละครับ Some towels คือผ้าใช่ไหมผ้าขนหนูนะครับแล้วก็ A new iron and look at this นะครับแล้วก็นะครับเตารีดอันใหม่นะครับแล้วมองดูนี่นะครับแล้วบอกว่าเกดว่าโอ้ is that a robot อันนี้คือหุ่นยนต์ใช่ไหมนะครับ how does it work แล้วเอ็กซ์บอกว่าใช่มันคือหุ่นยนต์นะครับ a cleaning robot เป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยทำความสะอาดนะครับ you put it on the floor คุณวางมันไว้บนพื้นนะครับ turn on กดปุ่มนะครับ start นั่นเองนะครับ on ปุ๊บนะครับ then it moves around and vacuums up the dust แล้วก็มันก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยแล้วก็นะครับดูดฝุ่นให้นั่นเองครับ makes the floor look good มันทำให้นะครับพื้นเนี่ยดูดีนั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่า I have never seen one before เคนบอกฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ so do you like housework เขาถามแอนเซอร์ว่าคุณชอบไหมในการทำงานบ้านนะแอนเซอร์บอกฮะ no ไม่เลยนะครับ don't really like cleaning ไม่ชอบการทำความสะอาด but this robot looks like fun แต่หุ่นยนต์ตัวนี้มันดูเหมือนสนุกดีนะครับ the salesmansaid people of all ages can use it ใครก็ได้นะครับอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับสามารถใช้ได้ที่คนขายบอกนะครับ it will be great because if it works I'll have more free time
ก็คือมันดีมากเลยถ้ามันทำงานได้ดีนะครับฉันก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นนั่นเองนะครับ so what about robot iron would you buy one แล้วอันนี้ล่ะหุ่นยนต์ที่มารีดผ้าให้คุณอ่ะคุณจะซื้อมันไหมนะครับ X บอก no ไม่ probably not คงไม่หรอกเพราะว่า I work at a men's department store so I really don't mind ironing clothes เขาบอกว่าอะไรครับฉันทำงานที่ร้านร้านค้าเนาะ department store เนี่ยพวกเกี่ยวกับห้างพวกนี้นะครับที่อยู่ในนะครับส่วนที่เป็นส่วนของผู้ชายนะครับเป็น section นั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็ต้องครับเขาทำแครีรีดกางเกงนี่อะไรเงี้ยเนาะเพื่อให้มันดูดีเสมอนั่นเองนะครับเพื่อนเขาก็โอเคแหละที่จะต้องรีดผ้าเองครับ I like to look good you know นะครับผมบอกว่าฉันชอบที่จะมองดูดีก็คือต้องรีดผ้านั่นเองนะครับ so a cleaning robot yeah I'll do my own iron เขาบอกรีดบอทคือหุ่นยนต์ที่ทำความสะอาดเนี่ยโอเคเลยฉันซื้อนะครับแต่ว่าถ้าต้องรีดผ้าเนี่ยฉันทำเองAnd that's the powder for the dishwasher, isn't it? ถามว่าข้อนั้นก็ตอบเลยครับทำไมนะครับเขาถึงซื้อนะครับข้อ3เนาะ cleaning robot นั่นเองนะครับคำตอบคือ A นะครับ He wants more time for himself เขาต้องการเวลาส่วนตัวนะครับมากกว่านี้นั่นเองนะครับเนาะก็เลยอยากหาอะไรมาช่วยนะครับข้อ4นะครับต่อไป And that's the powder for the dishwasher ถามว่านั่นคือเป็นนะครับเป็นผงสำหรับเครื่องล้างจานใช่ไหมนะครับไอ้จะบอก yeah I have an excellent dishwasher ฉันมีนะครับเครื่องล้างจานที่ดีมากๆเลย so I don't really mind loading and emptying it ฉันไม่ได้อะไรครับมีปัญหาอะไรในการที่จะนะครับเอาจานเข้าไปและจานออกมาจากเครื่องมันเองครับ as long as I don't have to wash dishes by hand maybe ในตามเท่าที่นะครับฉันไม่ต้องมาล้างจานด้วยมือของฉันนะครับฉันโอเคฉันมีความสุขนะครับโอเคเอาจานใส่ไปในนั้นนะครับแล้วก็เอามันออกแค่นั้นเองเนาะฉันก็มีความสุขนะครับ Thank you wow I thought only the men at the dry cleaners like ironing clothes นะครับเขาบอกว่าเกดว่าขอบคุณนะครับว่าฉันคิดว่าแค่ผู้ชายที่อยู่ในนะครับในร้านนะครับที่เกี่ยวกับการซักแห้งอะไรพวกนี้เนาะ dry cleaner นะครับชอบการรีดผ้าโอ้ here's someone with a new trash I mean a rubbish bin and a mop เขาบอกเนี่ยฉันมีคนหนึ่งนะครับที่เธอมานะครับกลับเลยครับถังขยะอันใหม่นะครับเห็นท่านหมายถึงว่า rubbish bin นะครับแล้วก็ a mop นะครับเขาไม่แน่ใจว่าเป็น a mop ไหมนะครับที่เป็นกล่องยาวๆนะครับก็คือผู้หญิงนี่ครับเขาบอก hi yes but this is a special mop called Mopit robotที่ในกล่องเขาบอกว่าครับมันเป็น mop it robot มันบอกว่า something like ข้อสี่นะครับ what does he say about his dishwasher นะครับ Axel บอกว่านะครับมัน works very well ใช่ไหมครับข้อสี่เนาะเพราะมันทำงานดีมากมันเป็น excellent นั่นเองนะครับมันไม่ใช่แตกนะครับ is broken คือข้อหนึ่งนะครับโอเคเนาะข้อห้านะครับ why does นะครับ Roberta นะครับซื้อ mop it นั่นเองนะครับบอกว่านี่คือม็อบอิดใช่ไหมครับเนาะบอกว่า yes นะครับ but this is a special mop called Mopit robot นะครับ something like that it's my new best friend นะครับมันจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคนใหม่เลยนะครับ for example แค่ว่าอย่างเช่นมันทำอะไรล่ะนะครับ it mops the floor มันนะครับมันกวาดพื้นนะครับ and clean up the dirt แล้วก็อะไรครับก็แค่ขาว่าทำความสะอาดพวกผงพวกอะไรนี้ถือบนพื้นเนาะ it does a better job than I can มันทำได้ดีกว่าที่ฉันสามารถทำได้นะครับ so exciting คือมันมีพลังนั่นเองมันจะดูดนะครับมันจะแรงมากนะครับมันเป็นแบบฝุ่นเนี่ยมันจะติดเข้าไปหมดเลยนะครับไม่ว่าผงอะไรเล็กน้อยมันจะติดเข้าไปหมดแล้วมันจะใช้พลังดูดเข้าไปนะครับก็บอกว่ามันทำได้ดีกว่า so excitingดีกว่าตัวเขาเองนะครับ anyway time for spring cleaning you know นะครับบอกว่ามันคือช่วงเวลาที่ครับฉันต้องมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องทำความสะอาดละมันนะครับโอเคนะครับดังนั้นข้อ5นะครับก็ A ใช่ไหมครับก็คือ it's better at cleaning than she is นะครับมันทำงานได้ดีกว่าที่เธอทำนั่นเองนะครับข้อ A นะครับส่วนข้อ6นะครับ how does housework help her นะครับ housework เนี่ยช่วยเธอยังไงนะครับโรบอต้าเพราะเราดูต่อเนาะ
ขาก็พูดถึงเรื่อง spring ครับ cleaning ใช่ไหมครับและพวกนี้คือช่วงฤดูนะครับที่ต้องคลีนนั่นเองนะครับก็so do you love cleaning Ken ถามว่าคุณชอบที่ทำความสะอาดไหมนะครับโรบิต้าบอกว่า oh yes I'm a neat freak เขาบอกว่าแล้วใช่ฉันชอบคลีนฉันเป็นคนที่นะครับคำว่า neat freak ก็คือคนที่มีเป็นความระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่คือ neat freak นะครับก็คือแบบเห็นอะไรนิดหน่อยไม่ได้ต้องไปจัดมันต้องทำให้มันแบบอยู่กับที่อะไรเนี่ยมานั้นนะครับเนาะให้ต้องดูสะอาดสะอาดทุกจุดนะครับ I love housework เขาบอกว่าฉันนะครับชอบนะครับงานบ้านเขาบอก when I'm upset when เมื่อฉันนะครับรู้สึกผิดหวังอะไรสักอย่างนึงเนี่ย I clean เขาก็ไปทำความสะอาดก็ผ่อนคลายได้ when I'm happy I also clean เมื่อฉันมีความสุขฉันก็ไปทำความสะอาดมานั้นนะครับเขาบอก it helps me keep fit ตัวนี้แปลว่าอะไรครับมันช่วยให้ฉันนะครับมีรูปร่างที่ดีคงที่นะครับ fit ตัวนี้นะครับ it helps me keep fit ทำให้ตัวเองฟิตนั่นเองนะตรงนี้ก็จะเป็นนะครับคำตอบก็คือเห็นชัดเลยคือ A นะครับผม A ก็คือครับ it's a way to do exercise ก็เลยทำให้มันเป็นวิธีนึงที่นะครับออกกำลังกายเนาะที่ทำให้เรามีรูปร่างที่ดีนะฟิตนั่นเองนะครับไม่ใช่เนาะไม่ใช่รีแลกซ์นะครับก็ประมาณนั้นเนาะหลังจากนั้นเขาก็คุยกันเรื่องนี้เขาชอบทำนู่นทำนี่ตลอดเลยนะครับเกี่ยวกับความสะอาดนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราดูตอนท้ายนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับ listening builder นะครับเขาบอกว่า omissions of words เนาะ speakers that sometimes don't say all the words นะครับ in a sentence because they think the meaning is obvious นะครับ without itก็คือเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะคือผู้พูดเนี่ยก็จะนะครับไม่ได้พูดนะครับทุกๆคำในประโยคเพราะว่าเขาคิดว่าแหละครับความหมายเนี่ยมัน obvious ไงมัน 100% มันรู้กันประมาณนั้นแหละนะครับโดยที่ไม่ต้องมีพวกนี้ก็ได้นะครับหรือ big or because they don't want to repeat words or phrases หรือบางครั้งเขาไม่ต้องการที่ครับพูดซ้ำๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับพวก pronoun เนี่ยใช่ครับpronounce เช่น I เนาะ no ความจริงแล้วถ้าประโยชน์มันต้องมี I ใช่ไหมครับเนาะแต่เวลาเราคุยกับคนอื่นเนี่ยเขาก็ถามว่าคุณชอบไหมอะไรเงี้ยคุณชอบที่จะทำความสะอาดไหมเราเขาพูดได้ว่า no don't really like cleaning ก็ได้โดยที่ไม่ต้องใส่ I ก็คือจะเป็นที่รู้กันนะครับรู้คือมั่นใจว่าเนี่ยคือตรงเนี้ยถ้าตำแหน่งของคือประธานเป็น I แต่เวลาพูดเราไม่ต้องใส่ I ก็ได้นะครับ no don't really like cleaning ก็คือ I don't นั่นเองใช่ไหมครับฉันไม่ชอบแต่เราไม่ต้องใส่ I ก็ได้เวลาพูดนะครับหรือพวก article section the อะไรพวกนี้นะครับเช่น dishwasher is broken อย่างเงี้ยนะครับเราไม่ต้องใส่ว่า the dishwasher is broken กัน the dishwasher is broken ก็ได้หรืออะไรครับเครื่องล้างจานมันพังเพราะอะไรครับเรารู้ว่าเครื่องล้างจานอันไหนเพราะเรามีอันเดียวไงในครัวเราอ่ะถูกไหมครับอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่ the ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเวลาพูดกับคนอื่นเนาะเราบอก dishwasher is broken ก็ได้ก็คือ dishwasher ของเราที่อยู่ในห้องครัวใช่ไหมครับถ้าใช้ the ก็คือมันจะบอกว่าอันไหนสิ่งไหนแต่เรามีอันเดียวไงนะครับแล้วก็พูดก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแล้วผู้ฟังก็น่าจะรู้นะครับส่วน P นะครับเนาะ and แล้วก็ auxiliary verb ต่างๆเนี่ยบางครั้งก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เช่นว่า it is time for spring cleaning อย่างเงี้ยเราไม่ต้องพูดว่า it is time เพื่อเป็นประโยคก็ได้นะครับคือนะครับมันคือนะครับเวลาสำหรับการนะครับเขาเรียก spring cleaning เนาะคือเป็นช่วงฤดูหรือช่วงเวลาที่ต้องคลีนนั่นเองครับไม่ต้องบอกก็ได้ว่า it is time for spring cleaning ก็คือ time for spring cleaning ก็ได้นะครับมันเป็นภาษาพูดเนาะ there is หรือ are เนี่ยนะครับเราไม่ต้องพูดเราไม่ต้องแต่งประโยคว่า is there anyone there with an opinion มีใครบ้างไหมที่อยู่ตรงนั้นนะที่จะให้นะครับให้ข้อคิดเห็นเนี่ยมีไหมเราไม่ต้องใช้ is there ก็ได้เราก็เอาแค่ anyone there with an opinion ก็ได้นะครับก็คือเป็นภาษาพูดที่รู้กันอยู่แล้วว่าต้องการสื่อความหมายว่าอะไรครับมีใครบ้างไหมอยู่ตรงนั้นนะที่อยากจะให้สัมภาษณ์นะครับไม่ต้องใช้คำว่า is there ก็ได้นะครับส่วน avoid repeating words ก็คือหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำใช่ไหมครับอย่างเช่น it does a better job than I canความจริงแล้ว I can ก็ต้อง I can do ใช่ไหมครับก็คือฉันสามารถทำได้อันนี้เขาจะบอกว่าครับอีกตัวเนี้ยมอปิดอ่ะมันทำงานได้ดีกว่านะครับกว่าฉันทำนั่นเองเราก็บอกแค่ว่าครับ it does a better job than I can ก็ไม่ต้องมี I can do ก็แล้วนะครับ
พอแม่ดูมันก็จะรีพีทกลับดานั่นเองนะครับหรือ phrases นะครับเราไม่ต้องใช้ว่า let's go back to Kate ก็ได้ anyway let's go back to Kate หมายความว่าตอนนี้คือพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บคนหนึ่งอยากจะนะครับส่งไมค์หรือนะครับไปวิดีโอคอลที่ Kate ก็ไม่ต้องบอก let's go back to Kate ก็ได้นะครับก็บอก anyway go back to Kate ก็คือ drop ตรง let's go ไปเลยโอเคนะครับเพราะรู้กันว่าต่อไปเรากำลังจะครับไปดูเคสนั่นเองนะครับว่าเคสเขาอยู่กับใครไหมนะครับโอเคเนาะวันนี้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็นะครับเจอกันนะครับแป๊บนึงนะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ